السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมและท่านพี่น้องผู้รับฟังทางบ้านทุกท่านเรื่องราวเกี่ยวกับการได้รับบทเรียนจากรอมฎอนหรือรอมฎอนได้สอนอะไรเรายังได้พูดค้างคาไว้เกี่ยวกับกรณีของดัชนีตัวชี้วัดความสูงต่ำของอีหม่านและตักวาของบุคคลเนี่ยเอาไว้ในข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของมุคอลาฟะตุลฮาวาคือการกระทําที่ขัดด้วยกับอารมณ์ไม่ต้องจริตไม่เป็นไปตามจริตซึ่งกรณีของการขัดกับอารมณ์นั้นผูกพันเกี่ยวข้องกับอีหม่านแน่นอนเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮูตะบะอัลลิมาจิตุบิบุคคลคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ความอยากความปรารถนาของเขาผู้นั้นมันจะได้น้อมนำปฏิบัติตามต่อสิ่งที่ฉันได้นำมาก็คือหลักการของศาสนาและนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยถ้ามันตามหลักการของศาสนานะก็ถือได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ชอบแต่ถ้าหากว่ามันไปขัดหรือไปแข็งขืนต่อหลักการของศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่มิชอบนะอันหนึ่งเป็นกุศลอีกอันหนึ่งเป็นอกุศลอันหนึ่งเนี่ยเป็นบุญอีกอันหนึ่งเป็นบาปมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะบังคับควบคุมอารมณ์ของเราให้เป็นไปในทิศทางใดศาสนาอิสลามไม่ได้ใช้ให้เราทั้งหลายนั้นขจัดอารมณ์ไปให้สิ้นหรือทำลายสิ่งที่เป็นกิเลสนั้นไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใส่สิ่งเหล่านี้เอาไว้ในกมลสันดานของมนุษย์ให้มันเป็นความสวยงามในการดำรงชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นถ้ามันไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาเลยนะหรือไม่มีกิเลสเลยเนี่ยชีวิตในโลกดุนยานี้ก็คงจะไม่ได้มีสีสันอย่างที่เราเห็นกันอาหารก็คงจะเป็นเหมือนอย่างเดียวกันหมดนะแปลว่าคนก็จะกลายเป็นจระเข้กินอะไรก็ได้นะแต่ว่าที่เราเห็นว่าเฉพาะขนมนมเนยอย่างเดียวนี่มากมายไก่กองอาหารที่เราจะบริโภคกันนี้มากมายไก่กองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเสียหายแต่มันเป็นความสวยงามไอ้ความสวยงามดังกล่าวนี้แหละมันก็เกิดจากกิเลสหรือความอยากของคนนั่นแหละที่ดัดแปลงอาหารกันเรื่อยไปแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารมันรวมถึงเครื่องนุ่งห่มนะเรื่องกระบวนวิธีการที่จะดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นที่มันมีความละเมียดมีความละเอียดอ่อนนะมีคำนบธรรมเนียมเฉพาะของแต่ละเรื่องนะทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเรื่องของความอยากของมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นเวลาพูดถึงความอยากก็ต้องแยกแยะให้ดีว่ามันเป็นเรื่องความอยากในทำนองไหนเช่นถ้าเราพูดเรื่องโลภเนี่ยไอ้โลภเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องที่นะเสียหายไปทั้งหมดโลภคือความมักมากความไม่รู้จักพอถ้าเอาความหมายเพียงแค่นี้ก็เป็นอันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแต่เราก็จะต้องดูประเภทของความโลภซึ่งอัลกุรอานเรียกว่าตอมะเหมือนกันนะคำว่าอัลตอมะเนี่ยมันก็คือความโลภหรือโลภโมโทสันความมักมากความมักมากไม่รู้จักพอแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงเยินยอบรรดาบุคคลที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ย
มุ่งแสวงหาขมักขม้นในการอิบาดะห์เข้าฟันวะตอมานอันเกิดจากความกลัวและความอยากหรือความโลภที่อยากจะได้ดังนั้นโลภในเรื่องของการทำความดีมันก็ไม่ใช่โลภอย่างที่มนุษย์ทั่วไปเข้าใจดอกโลภคือการไม่รู้จักพอจากการทำความดีนั่นแหละคือความดีนะเหมือนกับที่หะดีษระบุเอาไว้ว่าลัยชบะมุมินุนมินไคริฮัตตายะกูนมุนตะฮาฮูอัลญันนะมุมินจะไม่มีวันอิ่มจากความดีแสดงว่าเรื่องของความดีเนี่ยมุมินจะอิ่มไม่ได้จะพอไม่ได้จะไม่ละโมบเนี่ยไม่ได้นะฮัตตายะกูนมุนตะฮาฮูอัลญันนะตราบจนกระทั่งท้ายสุดของมุมินนั้นก็คือสวรรค์นั่นแปลว่าเรื่องของความดีนี่ก็ต้องทำกันด้วยความอยากทำด้วยความโลภนั่นแหละเอามาใช้ในเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีนะเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปได้ของบางอย่างดังนั้นถ้าบุคคลนั้นเอาอารมณ์ของตนเอาความอยากของตนไปถือตามหลักการของศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอีมานที่สมบูรณ์ตักวาของเขานั้นก็เพิ่มขึ้นต่อมาก็คือเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของการถือสนุดในเดือนรอมฎอนนั้นอารมณ์ความอยากทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงเนื่องจากปัจจัยที่จะไปส่งเสริมกิเลสตัณหาเรื่องกามราคะเรื่องกำหนัดในกามทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เบาบางลงเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกปรนเปรอด้วยกับอาหารและเครื่องดื่มเครื่องบำรุงทั้งหลายแหล่แต่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเราถือสนุดตลอดทั้งวันไม่มีเสบียงส่งให้กับชะวัตไม่มีเสบียงส่งให้กับอารมณ์นะมันจึงถูกลดทอนอำนาจในด้านกามราคะของมันในด้านการชักจูงของมันฮาวานัฟซูเนี่ยมันก็จะผูกพันอยู่กับเรื่องของเลือดลมและไอเลือดลมก็อยู่กับเรื่องของการบริโภคดังนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบุคคลใดไม่สามารถจะถือศีลอดได้ในกรณีของคนหนุ่มสาวที่มันเรียกว่าคนหนุ่มที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของค่าโสหุยในการครองเรือนนะฟะมันลัมยัสตะติอฟะอะลัยฮิบิศอมีฟะอินนะฮูละฮูจาอุนบุคคลใดไม่สามารถเขาผู้นั้นก็จงทำการถือศีลอดเสียเถิดฟะอินนะฮูละฮูวิจาอุนเพราะแท้จริงการถือศีลอดนั้นเป็นเหมือนการตอนสำหรับเขาผู้นั้นคำว่าตอนเนี่ยทั้งหลายก็คงจะเข้าใจในเรื่องของขันธีเนี่ยนะแต่นี่เป็นเรื่องภาษาความหมายก็คือว่าการถือศีลอดเนี่ยมันจะไปกำราบนะไปกดไอเรื่องของอารมณ์ชาวัตไปทำให้มันบรรเทาเบาบางลงเหมือนกับถูกตอนดังนั้นเนี่ยขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยต่อการที่เราจะฝืนแรงกิเลสของเราเพราะตอนนั้นมันอ่อนแรงเอื้ออำนวยต่อการที่เรานั้นจะขัดกับความอยากความปรารถนาของเราเพราะตอนนั้นมันอ่อนแรงนี่คือบทเรียนแล้วก็คุณค่าที่ได้รับโดยตรงจากรอมฎอนประการที่3ที่เป็นตัวชี้วัดว่าอีมานจะขึ้นจะลงจะสูงจะต่ำเนี่ยก็คือวะมูลาซะมะตุลเอาลาการเคร่งครัดต่อสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าอย่างไรการที่บุคคลนั้นมุ่งมั่นกระทำอามันอิบาดะห์ที่มีความชัดเจนในด้านของหลักฐานในด้านของการรับรองจากพระมหากัมภีร์กุรอานก็ดีสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีอิจมะนะหรือคำกล่าวของปวงปราชญ์โดยส่วนใหญ่ก็ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ฉลาดและก็เป็นเรื่องที่สมควรกระทำยิ่งเวลาเรารักษาสิ่งที่
ดีที่สุดเช่นการละหมาด5เวลานี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแน่นอนอีหม่านของเราก็จะสูงขึ้นตักวาของเราก็มีความเข้มแข็งแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รักษาสิ่งที่ดีที่สุดเช่นการละหมาด5เวลานั้นเราไปละทิ้งเสียนะมันก็จะส่งผลกระทบต่อระดับอีหม่านของเราและเป็นการลงอย่างรวดเร็วซะด้วยนะอันตรายมากมินเมว่าอาจจะสูญสิ้นอีหม่านได้ในกรณีของการทิ้งละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้พิจารณาดูว่านอกเหนือจากสิ่งที่เป็นเรื่องของอามัลอิบาดัตเนี่ยยังรวมถึงเรื่องทั่วๆไปเรื่องใดที่มันดีกว่าดีที่สุดหรือเผื่อเอาไว้เป็นการป้องกันและเราก็เข่งคัดกับมันอันเนี้ยนะเป็นการรักษาอีหม่านเป็นการรักษาตักวาของเราเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้มเครือและมินเมว่าจะเป็นไปในทางลบหรือว่าจะส่งผลเสียเนี่ยนะแล้วเราไปกระทำเข้าให้นะมันก็จะส่งผลร้ายได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะหลีกห่างจากมันตรงนี้แหละนะมันก็สามารถในการที่จะรักษาให้การถือศาสนาของเราก็ดีเกียรติยศของเราก็ดีหรืออีมานตลอดจนตักวาของเรานั้นนะให้มีความบริสุทธิ์ผุดพองหรือมีระดับที่สูงอยู่ดังนั้นนี่คือ3ประการที่เป็นตัวชี้วัดว่าอีมานและตักวานั้นจะเพิ่มหรือจะลดลง1ก็คือการยำเกรงในอัลลอฮ์และตักวาต่อพระองค์ท่าน2ก็คือการขัดกับอารมณ์ความอยากหรือกิเลสทั้งปวง3ก็คือการเคร่งครัดต่อสิ่งที่ดีที่สุดในรอมฎอนนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการละหมาด5เวลาเป็นการละหมาดซุนนัตรอวาติบเรื่องละหมาดซุนนัตดุฮาเรื่องของการละหมาดศอลาตุลญะมาอะห์การอิติกาฟที่มัสยิดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์การทำซอดะเกาะห์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าเรานั้นพยายามในการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นหลักแล้วก็เก็บสั่งสมสิ่งที่เป็นเรื่องรองลงมาจากสุนัตนวาฟิลทั้งหลายก็เรียกได้ว่าเราอยู่ในช่วงสภาวะที่มีความสมบูรณ์ยิ่งในเรื่องของอีหม่านและตักวาและนั่นเป็นการเอื้ออำนวยของรอมฎอนด้วยเพราะตารางเวลาของรอมฎอนตลอดจนโอกาสทั้งหลายแหล่นี้ก็จะเกิดขึ้นในรอมฎอนเนี่ยคือสิ่งที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่ายิ่งซึ่งยากที่เราจะไปหาในช่วงเวลาอื่นอีกทั้งช่วงเวลาของการที่จะฝึกฝนนะหรือปฏิบัติตามบทเรียนของรอมฎอนเนี่ยมันก็มีเวลาที่ยาวพอสมควรไม่ใช่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวัน2วันแล้วก็จบกันไปแต่มันเกิดขึ้นนะประมาณ30วันถ้าเอาตัวเลขถัวๆเนี่ยก็คือ30วันหรือ29เขาบอกว่าไอ้ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเขาได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นประจำเป็นปกติวิสัยตลอดช่วงระยะเวลาอยู่ในราวๆเนี้ย30วัน40วันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเคยชินและเมื่อเราทั้งหลายนั้นมีความคุ้นชินในพฤติกรรมที่ถูก ถูกกำกับด้วยกับอีหม่านและตักวาเนี่ยนอกรอมฎอนก็จะเป็นช่วงเวลา ที่เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะครองตนอยู่ได้ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีอีหม่านในระดับที่น่าพอใจนะมีพลังของตักวาที่สามารถจะดึงเราให้พ้นจากการกระทำความผิดและเกื้อหนุนเราให้ประกอบคุณงามความดีได้ตลอดช่วงระยะเวลาอีก10หรือ11เดือนที่จะมาถึงก็คือในรอบปีนั้นจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่รอมฎอนในปีถัดไปก็เริ่มฝึกตนฝึกฝนบทเรียนดังกล่าวนั้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือบทเรียนสำคัญที่ถอดออกมาให้แก่ท่านผู้ฟังและผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์